ถ้าพูดปุ๊บมันจะเครืองใจของพุทธศาสนิกทั่วโลกเครืองแน่นอนครับถ้าผมพูดใช้คำพูดแต่เพียงว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งหนึ่งในนั้นคือพระพุทธรูปโอเคไหมครับทำไมพระพุทธรูปจึงหัวแหลมเนี่ยรู้จักแต่ว่าหัวแหลมไม่ได้ฝรั่งมาเห็นงงแตกมนุษย์หาที่ไหนมันจะมีหัวแหลมเหมือนมีหัวใหญ่แต่ฝรั่งเข้าไม่ถึงอ่ะไอหัวแหลมๆคืออะไรนะแล้วหัวมีก้นหอยคืออะไรรู้ป่ะศีรษะพระเศียรพระพุทธรูปมีก้นหอยคืออะไรนั่นคือสัญลักษณ์ของกาแล็กซี่จำด้วยครับพระพุทธเจ้าไปรู้ร่วงรู้กาแล็กซี่ทุกกาแล็กซี่หรือว่าแสนกฎจักรวาลคือตรงนั้นเออพระศรีเมตไตรเต็มมาเลยเหนือกว่านั้นอีกพระศรีแต่เป็นหมดนั่นคือพระเศียรของวัดพระศรีเมตไตรก้นหอยทั้งนั้นแหละครับนั่นคือใช่เหนือกว่าเยอะไม่งงนะที่ได้แหลมแหลมคืออะไรนั่นคือปัญญาพระพุทธรูปหัวแหลมนี่คือปัญญามาจากคำว่าชาร์ปซึ่งแปลว่าแหลมมีอยู่หลังคาโบสถ์นั่นไงเออโบสถ์ของชาวคริสต์นั่นน่ะแหลมแหลมนั่นคือสัญลักษณ์ของปัญญาชาร์ปชาร์ปนั่นอือทีนี้ปัญญาพระพุทธเจ้าคือมันจะมีรู้สึกจะมีเปลวใช่ไหมนั่นคือบรรลุธาตุไฟนั่นน่ะจำไว้ด้วยครับบรรลุธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟจำไว้ด้วยครับนั่นคือพระเพลิงนี่รู้นะที่พระเศียรพุทธรูปนั่นน่ะเห็นได้ยังมีใครพูดกี่คนตรงนี้มีลุงพูดกันแล้วกันอ้าว